ขอแสดงความนับถือพระมหาเถรานุเถระที่รองลงไปวันนี้พระมหาเถระสูงสุดก็ได้แก่ท่านดร.พระมหาทองรัตน์รัตนวันโนพระมหาเถระที่รองลงมาชื่อว่าพระครูโชติธรรมบัณฑิตท่านเจ้าวาดวัดสันคยอมอำเภอสันป่าทองจะโยมพูดผู้กำเมืองกันได้จะมาจำพรรษาที่วัดพุทธปัญญาท่วน3เดือนอัตมาภาพจะเดินทางไปจำพรรษาที่บ้านเกิดซึ่งออกมาจากบ้านเกิด45ปียังไม่ได้กลับไปจำพรรษาตอนนี้ก็อายุ65ก็ถือว่าเกษียณงานการแล้วก็กลับบ้านเสียหน่อยฉะนั้นปีนี้ที่จะจำพรรษาก็มีด็อกเตอร์พระมหานรินทร์ นครินทร์โทมด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโรด็อกเตอร์ณรงค์วุฒิเมธีด็อกเตอร์อาจารย์มาสเตอร์วงกิตติวุฒโธฉะนั้นก็ที่วัดเรามีพระจำพรรษา4รูปในพรรษานี้เรียนเพื่อทราบการที่เราได้จัดวันถวายน้ำนมแด่ต้นโพก็ไม่มีที่ไหนในโลกเขาจัดมีอยู่แห่งเดียวสาเหตุก็คือว่าตั้งแต่สมัยก่อนอาตมามาอยู่ที่นี่รับ 2-3 ปีเห็นจะได้พอถึงวันพวกเราจุลายพี่น้องหลายท่านก็มักจะมาถวายอาหารแทนที่จะไปเที่ยวที่อื่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทีหลังเราก็เลยมีต้นโพจากพุทธคยาต้นหนึ่งมีความหมายมากเราก็เลยไปศึกษาตำนานก็มีการกล่าวถึงตำนานว่าต้นสีมหาโพพุทธคยานั้นเคยตายไปครั้งหนึ่งเนื่องจากมีภรรยาคนสุดท้องของพระเจ้าโศกมหาราชเอาน้ำร้อนไปรดเนื่องจากว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นท่านมีพระมเหสีเยอะแต่ทีนี้พอ8ค่ำเนี่ยท่านจะถืออุโบสถศีลก็เป็นการอุบัติเหตุพอถึง8ค่ำ15ค่ำก็มาถึงคิวพระน้องนางคนนี้แล้วก็กระโดดไปอีกทีหนึ่งปรากฏว่าปีทั้งปีเจอแต่วันพระอย่างเดียวก็เลยคิดว่าพระเจ้าอโศกนั้นไปอยู่ที่ไหนในวันพระก็ทราบว่าอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์ก็ด้วยความรักว่าอยากจะอยู่ด้วยกันบ้างก็เลยมีทางเดียวว่าทำให้สีมหาโพธิ์ตายเสียเท่านั้นจึงจะได้อยู่วันหลังจากนั้นก็ให้บรรดาลูกน้องที่พอจะคุยได้นำน้ำร้อนไปรดจนตายสนิทตามความปรารถนาแล้วก็เธอก็บอกความในใจกับพระเจ้าอโศกมหาราชถ้าเป็นในอดีตน่ากลัวเพราะท่านโมโหร้ายแต่หลังจากท่านเข้าสู่พุทธศาสนาแล้วท่านก็ใจเย็นบอกขอบคุณมากที่บอกว่าเป็นคนทำไม่เป็นไรจากนั้นท่านก็ระดมนักพฤกษศาสตร์เชี่ยวชาญไปดูแลแล้วท่านก็ไปนั่งสมาธิอธิษฐานจิตบอกว่าถ้าต้นโพไม่ฟื้นท่านก็จะไม่กลับเอาละเซน้องหญิงผิดคาดเลยทีนี้ยังไงก็ตามท่านก็ทำจริงแต่ว่ามันไปสองทางอย่างไทยบอกว่าขึ้นต้นไม้ช่วยแรงคาถาศีล8ก็ถือสมาธิก็ทำขณะเดียวกันพฤกษศาสตร์ก็ลงเต็มที่ก็ไปเจอเขียวๆที่ยังตายไม่สนิทมันจะโดนปิดดินปิดอยู่ก็มีหวังหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญในสมัยนั้นบอกต้องใช้น้ำนมมารดความหมายก็เป็นต้องน้ำนมบริสุทธิ์น้ำมารดแล้วต่อจากนั้นก็ขึ้นพุ่งมาหลายต้นทีเดียวพระเจ้าโศกท่านก็ดีใจนอหนึ่งปัจจุบันนี้ก็คือมาที่ศรีลังกาคือตอนที่ท่านส่งคนไปเผยแผ่ศาสนาทั่วโลกเนี่ยก็จะให้หน่อโพได้เป็นต้นหนึ่ง
อันนี้ความเป็นมาทีนี้ส่วนของเรานั้นก็คือด็อกเตอร์พระมหาบานเขมานันโธในช่วงที่หลวงพ่อปัญญาให้มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ท่านก็อัญเชิญมาก็มีประวัติน่ารักนิดหน่อยว่าพาข้ามด่านมาอย่างไรท่านก็ใส่วัตถุนิกมาแล้วก็ผ่านมาได้ต้นมันเล็กมากแล้วท่านก็พามาปลูกอาตมาช่วงมานี่ประมาณ1ศอกประมาณนี้แล้วก็รดน้ำรดท่าต่างๆจนกระทั่งพบตำนานทางซิตี้ให้เราย้ายไปจากนี้ไปโน้นย้ายเสร็จ เราก็มีพิธีรดน้ำนมกันก็มาพุ่งหน้าดูเลยตอนนั้นจากต้นเล็กๆมันเหมือนของพระเจ้าอโศกเลยพุ่งเพียบแต่ต้องมัดตรงนั้นในที่สุดก็ถือว่าพอถึงวันฟอร์มจุลายอันเป็นวันประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็มีคนกินข้าวห่อมากขึ้นเหมือนทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวที่สนิทสนมกันไม่เหมือนวันกฐินหรือวันใดๆดังนี้ก็คือความเป็นมาที่เราจัดงานอันนี้ขึ้นทีนี้สำหรับปีนี้จะรีบทำให้จบคือปีก่อนนี่เราจะกินข้าวกันซะก่อนแล้วก็จะไปรดประมาณบ่ายโมงแต่สำหรับสังเกตเห็นทุกปีว่าพอเราทานข้าวเสร็จแล้วบางคนก็ต้องรีบกลับไม่ได้มาเจตนาตรงนี้แต่สำหรับปีนี้ก็คือพอกล่าวธรรมะนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานรับพรให้เสร็จฝ่ายพี่น้องที่เตรียมการข้าวตักบาตรก็เตรียมให้เรียบร้อยเราก็จะไปรดน้ำต้นรดน้ำนมต้นโพสวดชยันโตกันที่นั่นแล้วเสร็จก็กลับมาตักบาตรรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเสร็จพิธีฉะนั้นเพื่อความเป็นระเบียบท่านผู้ใดอยากจะทำบุญเกิดความศรัทธาว่าช่วงสร้างวัดยังไม่ได้มาทำทันเพราะฉะนั้นถือว่าเที่ยวนี้เป็นการร่วมกันสร้างเรียกว่าตั้งแต่1เซนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเจ้าของลานธรรมเป็นเจ้าของฐานพระแล้วก็เป็นเจ้าของอาสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์นั่งทุกครั้งก็มีบุญทุกครั้งแล้ววันก่อนเนี่ยในช่วงที่โจรทั้งหลายออกมาปล้นวัดเนี่ยพระองค์เนี่ยช่วยพวกเราไว้ได้คือมีผู้หญิง3คนซึ่งเขาส่งคลิปล่วงหน้ามาที่ไปจะปล้นวัดต่างๆคงเคยได้ข่าวนะฮะเขาบอกให้จำให้ได้วันนั้นก็มาทั้ง3ครบถ้วนใส่สารีเรียบร้อยมาแล้วก็ชวนอาตมาเข้าไปในศาลาข้างในบอกว่ามีตู้บริจาคไหมจะไปหยอดตู้อาตมาบอกว่าคนที่มาวัดนี้ต้องมาถึง7ครั้งจึงจะทำบุญได้ฉะนั้นถ้าคุณมาอีก6ครั้งฉันจึงจะรับบริจาคจากคุณทีนี้เขาก็บอกว่าฉันอยากไหว้พระอ๋อบอกองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์กว่าให้มาไหว้ตรงนี้คือเราดึงออกมาที่สว่างใช่ไหมสุดท้ายก็ฝนตกน้ำหนาวยกมือไหว้พระแล้วก็ออกไปนี่เรียกว่าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากท่านคุ้มครองวัดเราไม่ถูกปล้นวัดท่านอาจารย์จริญทางดีซีหลวงพ่อดำเนี่ยยกไปสองมือได้ข่าวว่าอย่างนั้นแล้วก็อะไรนะกล้องชัดเจนเห็นความหล่อมากเพื่อนได้ใช้ของโจรอะไรนะครับแบ่งปันให้เพื่อนได้ใช้สาธุท่านเข้าถึงธรรมเอาไป 20,000 จ้ะเพราะฉะนั้นของเราได้วางตรงนี้ใครจะมาไหว้พระก็เชิญตรงนี้แต่เราก็จะปรับภูมิทัศน์อย่างดีใช่มั้ยจะมีหอพระด้วยมีพระบรมธาตุด้วยที่เขาให้มามี2อย่างเพราะฉะนั้นโยมฟังแล้วเก็บความปลื้มเอาไว้อย่ารีบไปบริจาคกินข้าวให้เสร็จให้อิ่มหนำสำราญก็ร่วมกันบริจาคตามศรัทธาวันนี้ก็ขอจบด้วยคำว่าจงพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอสุขเออเวลาได้ไหมเวลาได้